ครับผมบอสรีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของปากช่องคลอดบวมก็มีคนไข้รายหนึ่งนะอายุสัก30ปีได้นะครับตั้งครรภ์2สัปดาห์เสร็จๆนะครับตอนแรกหมอบอกเรื่องมีเลือดออกเราก็งงการมีเลือดออกในอายุครรภ์ประมาณไตรมาสที่3เราก็แบ่งเป็นเพนเลสบลีดดิ้งนะก็คือการมีเลือดออกโดยที่ไม่เจ็บปวดท้องอะไรเลยส่วนใหญ่จะเกิดจากปากโรคกอดต่ำอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเพนเลสเป็นเฟนฟูก็คือลกลอกตัวก่อนกำหนดอันนี้คนไข้มักจะเดินไม่ค่อยได้มักจะเป็นลกลอกตัวก่อนกำหนดรุนแรงเด็กมักจะตายในครรภ์ถ้าคนไข้เดินมาก็มักจะเป็นเพนเลสแต่ก็ยังมีอีกอันหนึ่งก็คือมดลูกเริ่มแข็งตัวนะฮะแล้วก็มีลกกระต่ำมีการแข็งตัวเป็นบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทนะคนไข้รายนี้เนี่ยจะต้องดูนะสาวแต่ว่าคนไข้แพลนมีหมอประจำอยู่แล้วอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นเพราะฉะนั้นเราดูสภาพทั่วไปก่อนก็คือตรวจปากช่องคลอดก่อนแล้วก็ในช่องคลอดนะปรากฏว่าปากช่องคลอดในบวมสองข้างเลยเป็นเลเบียไมโนราเป็นทั้งแคมนอกแล้วก็แคมในบวมด้วยแต่แคมในบวมค่อนข้างจะเยอะแต่คำนอกบวมยังไม่มากเขาบอกเพิ่งเริ่มเป็นวันนี้น่าจะเกิดจากการติดเชื้อนะอาจจะไปเกาหรือว่าเกิดแผลอะไรสักอย่างหนึ่งนะน่าจะเป็นอินเฟลมจากการติดเชื้อมากกว่าตอนนี้ถ้าเป็นเยอะๆมดลูกก็แข็งตัวอยู่แล้วแล้วก็มีเลือดออกด้วยคนไข้บอกว่ามีเลือดออกด้วยเป็นลักษณะว่ามีเลือดออกเราก็เลยว่าให้ลองไปทำ NST หรือว่า non stress test หรือว่าตรวจสภาพเด็กการตรวจสภาพเด็กก็คือเขาจะติดตัวที่เขาเรียกว่าดูการแข็งตัวของมดลูกแล้วติดเรื่องการเต้นของหัวใจเด็กด้วยแล้วรวมส่วนการดิ้นหรือไม่แม่จะเป็นคนกดนะฮะเป็นการดูสภาพเด็กทั่วไปปรากฏว่ามดลูกของคนไข้แข็งตัวด้วยนะฮะบ่อยพอสมควรแล้วก็มีตัวการเต้นของหัวใจเด็กดีมากมดลูกมีการแข็งตัวบ่อยเหมือนกันนะแต่ว่าไม่สูงมากระดับความแรงของการแข็งตัวไม่รุนแรงมากนะเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยเราก็ต้องให้ยาคลายกล้ามเนื้อมดลูกไปกินแล้วก็ให้คนไข้หยุดงานนะอาจจะหยุด7วันนะแต่ว่าพอดีคนไข้จะไปหาคุณหมอประจำพรุ่งนี้เราก็เลยไม่ได้ให้หยุดไป3วันในขณะเดียวกันเนี่ยปากมดลูกที่บวมเนี่ยเราก็ใช้วิธีเราให้เอาสำลีเนี่ยนะฮะสำลีแล้วก็เอาน้ำเกลือเทไปที่สำลีแล้วก็บีบให้มันหมาดๆนะแล้วก็แปะไว้ตรงปากช่องคลอดนะเพื่อที่จะดูดซับสิ่งสกปรกที่มันเป็นตัวก่อให้เกิดการอักเสบของตัวปากช่องคลอดเรายังมองไม่เห็นนะฮะแต่เราเชื่อว่ามันน่าจะมีการติดเชื้อหรือว่ามีแผลตรงบริเวณนั้นจากการไปเกาหรืออะไรสักอย่างทำให้มีการติดเชื้อในขณะเดียวกันเราก็ให้ยาฆ่าเชื้ออย่างดีสูงกว่ากลุ่มอะม็อกซิซิลินหรืออ้องเบนตินขึ้นไปก็เป็นไมแอคเราให้ไป5เม็ดนะขนาด200มิลลิกรัมนะมากกว่าธรรมดา100มิลลิกรัมเราเพิ่มเป็น2เท่าแล้วเราให้กินปกติไมแอคจะกินเช้าเย็นหรือว่าทุก12ชั่วโมงแต่เราให้กินทุก6ชั่วโมงนะฮะก่อนที่จะไปหาคุณหมอที่เขาดูแลอยู่จริงๆเราอยากจะดูอัลตราซาวด์แต่ว่าในเมื่อพรุ่งนี้เช้าเขาไปหาคุณหมอประจำแล้วเราก็ไม่ต้องมาเสียเงินตอนนี้เรายับยั้งการแข็งตัวมดลูกดูแลเรื่องการอักเสบของปากช่องคลอดให้เขาถ่ายภาพของการตรวจสภาพเด็กไปให้อาจารย์เขาเพราะอาจารย์เขาต้องดูแลนะโดยการที่เขาต้องดูตาสาวเพื่อดูของมดลูกว่ามันสั้นไหมทำไมถึงมีอาการการเขาเรียกว่าการแข็งตัวของตัวมดลูกขึ้นมานะฮะแล้วก็ดูปากช่องคลอดเนี่ยว่าเขาจะดูแลเพิ่มเติมยังไงนะฮะเพราะตอนที่เราสเปคเข้าไปก็มีของเหลวนะคนไข้บอกว่ามีตกขาวแต่ตกขาวมันปนกับเลือดเก่าๆแล้วเลือดที่มันออกมาจากในช่องคลอดแล้วเป็นเลือดเก่าๆแล้ว
คสพวกนี้จริงๆต้องอยู่ต้องดูแลให้ดีนะเก่งแค่ไหนถ้าเกิดว่ามดลูกแข็งตัวจริงๆก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็คนไข้ต้องหยุดงานให้ยาแก้อักเสบอย่างดีดูการแข็งตัวมดลูกแล้วก็ดูแลปากช่องคลอดให้หายในเร็ววันครับ